เป็นไทยนะคะเมื่อวานนี้มีสีสันที่เกี่ยวเนื่องมากับการเลือกตั้งคู่หาแห่งหนึ่งนะคะที่เกาะบาหลีค่ะของอินโดนีเซียเนี่ยคือเขาจะจัดเลือกตั้งพอดีแล้วตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีนะคะก็เลยมีการตกแต่งคู่หาเลือกตั้งให้เป็นแบบสีชมพูแบบนี้แล้วก็มีการแจกช็อกโกแลตให้กับคนที่มาลงคะแนนด้วยค่ะนี่คือบรรยากาศบริเวณคูหาเลือกตั้งแห่งหนึ่งนะคะบนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียค่ะก็มีลูกโป่งรูปหัวใจโอ้โหดูแล้วถ้าไม่บอกว่าเป็นคูหาเลือกตั้งนึกว่ามาจดทะเบียนสมรสนะคะตรงนี้เนี่ยเขาต้อนรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกมาลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศ14กุมภาพันธ์มันตรงกับวาเลนไทน์พอดีวันแห่งความรักนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหมายเลข026ตันจุงซารีในจังหวัดชวากลางซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะก็ยังแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสีชมพูแจกช็อกโกแลตแล้วก็ลูกอมให้กับประชาชนหลังจากใช้สิทธิ์ลงคะแนนหย่อนบัตรเลือกตั้งเสร็จสิ้นก็ได้รับกลับบ้านกันไปทางด้านนีโกมังอินตันเยลนีค่ะหญิงสาวชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเธอบอกว่าคิดว่าการจัดคูหาเลือกตั้งลักษณะนี้ก็ช่วยให้การโหวตมันสนุกขึ้นอย่างเธอเนี่ยสามารถโหวตไปพร้อมกับการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ได้สอดคล้องกับอากาสุภัททาค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกรายนะคะที่บอกว่านี่เป็นวันที่ผู้คนออกมาแสดงความรักต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยการลงคะแนนเสียงอินโดนีเซียนะคะเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นค่ะเพื่อจะสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำประเทศซึ่งการเลือกตั้งนี้ยิ่งใหญ่เพราะจะเลือกตั้งผู้นำประเทศนะคะที่จะมารับช่วงต่อจากประธานาธิบดีโจโกวิโดโดหรือว่าโจโกวีที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ2สมัยแล้วตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็ซับซ้อนที่สุดในโลกเพราะจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า200ล้านคนจากประชากรทั้งหมด270ล้านคนทั่วประเทศค่ะ